หัวใจผูกเราไว้ไปจนนานเท่านานโอบเราสองให้อยู่เคียงข้างกันไปถึงวันสุดท้ายของลมหายใจตัวเองไม่ได้จริงๆว่าฉันสุขใจแค่ไหนที่วันนี้มีเธอข้างกายได้หายใจใกล้ๆกันเคยตามหาความรักที่ดีอย่างนี้ที่ใจเคยฝันจนวันนี้รักนั้นอยู่ข้างฉันและดูแลฉันด้วยหัวใจขอบคุณยังน้อยไปกับรักที่เธอให้มาอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนจะกอดเธอไว้นานเท่านานด้วยความรักหมดใจที่ฉันมีจะดูแลรักนี้ยังดีตลอดไปเราจะอยู่เคียงข้างจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวจะรักคนเดียวตลอดไปให้สมกับรักที่เธอให้ฉันมาเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวแต่รักเราจะหายใจไปตลอดกาลกาจะเลี้ยงจริงเหรอเนี่ยทินสั่งอะไรก็ได้เลยใช่ไหมได้สิอยากกินอะไรอ่ะสั่งให้เต็มที่ไปเลยทินอย่าสั่งของแพงมากนะเกรงใจพี่เขาบ้างนี่รู้ไหมว่ากว่าพี่เขาจะหาเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนรู้แล้วนะแม่ทินไม่สั่งเยอะหรอกบ่นจริงเลยไม่เป็นไรหรอกแม่ทินมันกำลังโตอ่ะถ้ามันจะกินอะไรอ่ะให้มันกินให้เต็มที่ไปเลยวันเนี้ยเห็นไหมแม่นานทีไม่เห็นจะเป็นไรเลยงั้นทินสั่งได้เลยนะเอาเลยพี่ครับจางหานนะครับเอาปลากระพงทอดน้ำปลาครับก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มด้วยครับนี่ก็เอาอะไรเอาทอดมันกุ้งให้พี่ด้วยทอดมันกุ้งมาได้ครับหมดตรงไหนแม่นี่จะให้ทินเรียจานเลยหรือไงเนี่ยแม่ไม่ต้องเวอร์เลยเรานี่เหลือตั้งครึ่งท่อนจานโอ้ยไม่เป็นไรนานๆทีให้ทินมันกินให้อิ่มเหอะเบื่อเบื่อเอารอรถตรงนี้แหละแม่ว่าเดี๋ยวก็มาละนิดนึงเฮ้ยนี่ขับรถบ้าเนี่ยเป็นคนเลยไงโชติไปไหนอ่ะเละเทะหมดเลยอ่ะหนูเอาที่ชูให้ขับรถยังไงเนี่ยนะพี่กาไม่ระวังเลยพี่กาคุณชอดเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาที่ชูในรถให้นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก่อนนี่จะทำอะไรอ่ะเอาที่ชูครับเข้าโดนรถขับผ่านแล้วน้ำกระเด็นใส่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวแม่ให้นายแอร์เราไปให้แทนเอาไปให้คนโค่นนั้นสิแล้วเราก็ขึ้นรถ
แต่แม่บอกให้ขึ้นรถไงแม่ครับทำตามที่แม่บอกขอบคุณค่ะเอาไปให้แล้วก็จบได้แล้วนะลูกทีหน้าทีหลังเนี่ยอย่าไปคุยกับใครสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้อีกถ้าเกิดพวกนั้นเป็นพวกมิจฉาชีพขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงตัดขึ้นรถแม่โอเคไหมแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกหนูการรู้จักคนพวกนั้นด้วยเหรออืมนั่นคุณโชติอ่ะเขาสนิทกับเพื่อนพี่นี่ดีเลยเนี่ยรู้จักพวกคนรวยพวกนั้นด้วยก็ดูดีมีเงินอยู่หรอกนะแต่หญิงชะมัดเลยลูกเขาก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะแม่แม่หมายถึงยายคุณหญิงคุณนายคนนั้นคนเดียวต่างหากแต่ว่าลูกชายเขานี่ก็ดูดีมีน้ำใจอยู่นะลูกนะสถานทูตใช่จ้ะเขาจัดงานการกุศลเป็นงานกาล่าชวนคนไปทำบุญกันนะฉันเห็นว่าน่าสนใจก็เลยมาชวนเธองานกลางคืนฉันกลัวว่าจะไม่สะดวกนะสิสุขภาพฉันก็ไม่ค่อยดีกลัวจะไปเป็นภาระเปล่าถ้าเธอกลัวไม่สบายเนี่ยนะชวนหนูเล่ไปด้วยสิจะได้ไปดูแลเธอไงฉันกลัวเยเลจะเบื่อเอานะสินี่คอนเซปต์เขาเป็นพวกจัดปาร์ตี้หน้ากากสวยๆงามๆนะแล้วก็มีเต้นรำด้วยพักพวกเราเนี่ยเขาก็พาลูกหลานไปทั้งนั้นเลยรุ่นราวคราวเดียวก็กับหนูเลยแล้วก็ตาโชตเนี่ยแหละน่าสนุกดีนะตาโชตจะไปด้วยเหรอไปสิจ๊ะรินไปกับฉันเถอะนะแล้วก็ชวนหนูเลไปด้วยเธอเองก็ไม่ได้ออกงานมาตั้งนานแล้วนี่รินนั่นสินะฉันกลัวไปแล้วจะทำตัวเก้ออายเขาเปล่าๆงั้นฉันขออนุญาตไม่ไปดีกว่านะขอโทษนะจ๊ะกดโซ อยู่ที่นี่เองอ่ะสวัสดีจ้ะนี่ทำขนมอยู่เหรอหน้าตาน่ากินจังเลยจ้ะทำส่งขายร้านเพื่อนสัตยาเขาอะเป็นไงขายดีไหมก็เรื่อยๆนะไม่ได้วางขายมากมายอะไรทำเท่าที่ไหวดีเลยฉันว่าจะมาคุยกับสุเรื่องนี้พอดีเรื่องขนมน่ะเหรอใช่จ้ะฉันอยากได้ขนมไทยไปเลี้ยงแขกในงานของสถานทูตพอดีนึกถึงสุได้ว่าทำเป็นก็เลยมาหานี่แหละแต่ฉันแค่ทำส่งเจ้าเล็กๆเองนะถ้าจะให้ทำเลี้ยงแขกงานใหญ่ขนาดนั้นน่ะคงจะสู้ฝีมือเชฟตามโรงแรมไม่ได้หรอกสูเธอก็ถ่อมตัวเกินไปสมัยนี้คนทำขนมโฮมเมดแบบสูเนี่ยไม่มีอีกแล้วเขาทำกันเป็นอุตสาหกรรมเป็นหมดรสชาติเนี่ยนะก็เหมือนกันสูแต่ละร้านเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันกดอาจจะแค่ไม่ถูกปากก็ได้มั้งโถสูฉันเห็นว่าเธอเนี่ยมีฝีมือจริงๆนะฉันก็เลยมาชวนออกงานใหญ่ถ้าเธอกลัวไม่คุ้มค่าเหนื่อยเขามีค่าจ้างให้ไม่น้อยเลยนะเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเธออย่าปฏิเสธเลยนะฉันไปโม้กับทางนั้นเอาไว้เยอะว่ามีเพื่อนทำขนมรสชาติดีอย่างนั้นอย่างนี้นะสุนะคิดว่าช่วยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เถอะนะแม่ไปบ้านคุณนารินมาเหรอครับใช่จ้ะเอาการ์ดเชิญสถานทูตไปให้รินแล้วก็แวะไปคุยกับสุเรื่องขนมที่จะเอาไปเลี้ยงแขกอ่ะจ้ะแม่น่ะเหรอครับคุยกับคุณป้าสุใช่จ้ะมีอะไรเหรออ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรแต่บ้านนู้นน่ะคุยยากคุยเย็นจริงๆรินก็บอกว่าสุขภาพไม่ดีสุเองขนาดบอกว่ามีค่าจ้างให้ก็ยังดูลังเล
ก็ปกตินี่ครับแต่แม่อุตส่าห์คิดไว้สดิบดีเลยนะว่าถ้ารินไปเนี่ยหนูเลก็ต้องไปนี่เสียแผนหมดเลยโชตช่วยแม่หน่อยนะลูกครับช่วยไปชวนหนูเลให้แม่หน่อยนะเข้าทางแม่ไม่ได้ก็ต้องเข้าทางลูกแล้วถ้าหนูเลรับปากว่าจะไปแม่จะเป็นแม่สื่อให้เต็มที่เลยลูกก็ได้ครับผมจะลองดูแต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คุณเลนะครับแค่นี้ก็พอแล้วล่ะลูกฉันมีจะดูแลรักนี่นะคุณชนเรื่องชีสเนี่ยขอบใจนายมากนะสัตยาไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าคุณโชคอยากได้ชีสเพิ่มเนี่ยบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายที่หอสมุดมาให้จะว่าไปนี่เราก็เรียนคล้ายกันเลยนะแต่วิถีชีวิตเนี่ยคนละเรื่องเลยคุณโชคผมก็แค่พลเรือนธรรมดานะครับจะให้ผมอยู่ในระเบียบเหมือนคุณโชคเนี่ยไม่ได้หรอกครับเออนี่สัตยาครับนายได้ข่าวเรื่องงานเลี้ยงของสถานทูตไหมก็พอทราบอยู่นะครับเห็นแม่พูดถึงอยู่นะครับเห็นบอกว่านาวงโกดนะครับมาชวนแกให้ทำขนมไปวางในงานนี้ด้วยคุณโชติมีอะไรหรือเปล่าครับไอ้มีมันก็มีนะสัตยาเราจะพูดเรื่องงานเลี้ยงเนี่ยแหละว่าจะมาชวนนายไปด้วยชวนผมก็ถ้านายไปคุณเลน่าจะยอมไปด้วยนายคิดว่าไงล่ะขนมป้าสุเนี่ยอร่อยยังไงก็อย่างนั้นเลยนะน่าอิจฉานายจริงๆเลยนะสัตยาถ้าแม่มาได้ยินที่คุณโชติชมเนี่ยคงยิ้มหน้าบานเลยนะครับนี่เราไม่ได้พูดเวอร์นะนึกแล้วก็อยากกินคลองแคลงฝีมือป้าสุอีกบ่นอะไรคะคุณโชตบ่นว่าคิดถึงขนมฝีมือป้าสุไปอยู่ค่ายเนี่ยไม่อยากจะมีขนมอร่อยๆให้กินเลยอยู่หอก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายถูกแล้วค่ะจะเลือกว่าอันนั้นอันนี้อร่อยเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะป้าสุเองก็เคยชมคุณโชตเรื่องนี้อยู่นะคะสงสัยต้องถอนคำพูดซะแล้วอะไรกันคุณเลก็ป้าสุทำของอร่อยให้กินจนเคยตัวไม่เหมือนกะละแมที่คุณเลเคยกวนเมื่อตอนนู้นใช่ๆครับคุณโชตนึกถึงที่ไรเนี่ยยังเหนียวติดฟันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับพี่ชายกับคุณโชตอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่คุณเลนี่แน่พี่ทำงานอยู่อ้าวพอแล้วค่ะทั้ง3คนเลยนี่ป้าทำขนมไว้เยอะแยะเลยคุณโชตเอาไปทานที่บ้านนะคะแน่นอนครับแล้วนี่ป้าสุจะทำขนมพวกนี้ไปเลี้ยงแขกในงานกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณกดมาคุยไว้แล้วค่ะป้าสุเก่งอยู่แล้วใครได้ชิมเนี่ยต้องติดใจเหมือนผมแน่ๆขอบคุณนะคะงานอะไรหรอคะคุณโชตงานเลี้ยงของสถานทูตค่ะคุณแม่มาชวนคุณนรินทร์วันนี้แล้วก็ให้ป้าสุทำขนมไทยไปวางในงานสัตยานายก็จะไปด้วยใช่ไหมพี่ชายจะไปด้วยหรอคะจะไปช่วยแม่เหรองั้นพี่นักกฎมาวันนี้ก็คงเรื่องงานที่ว่าใช่ค่ะแต่คุณณรินทร์เนี่ยท่านยังไม่ตอบตกลงเลยคุณเรคะแล้วคุณเรอยากไปไหมคุณเรไปได้หรอคะได้สิคะ
ชวนคุณแม่ก็เหมือนชวนลูกไงถ้าทุกคนไปคุณเรก็ไปค่ะจริงนะคะจริงสิคะงั้นวันงานให้คุณช่วยมารับนะโหไม่เป็นไรหรอกค่ะไว้เดี๋ยวเราค่อยตกลงกันก็ได้คุณแม่เองก็ยังไม่ได้ตอบอะไรไม่ใช่หรอคะอ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นให้คุณเรคุยกับคุณแม่ก่อนนะคะแต่เชื่อฝีมือคุณเรเถอะค่ะถ้าคุณเรอยากไปคุณแม่ก็คงไม่ปฏิเสธคุณแม่ค่ะไงจ๊ะว่าคุณแม่ขาอีกแล้วจะอ้อนอะไรอีกคุณแม่ดูออกอีกแล้วก็อีรอบเดียวกับการมาอ้อนขอของขวัญให้พี่ชายนั่นแหละวันนี้ไม่ได้จะมาขอค่ะจะมาชวนคุณแม่ต่างหากจะชวนไปไหนจ๊ะวันนี้คุณโชติมาชวนคุณเรไปงานเลี้ยงค่ะที่ว่าของสถานทูตไงคะอ๋อพอฉันนึกออกอยู่หรอกไงอยากไปเหรอคุณเรว่าน่าจะสนุกดีนะคะคุณเรเห็นว่าคุณโชติไปแล้วป้าสุกับพี่ชายก็ไปด้วยนะคะสองคนนั้นยอมไปด้วยเหรอนักกดให้ป้าสุไปทำขนมให้นะคะพี่ชายก็เลยจะตามไปช่วยป้าสุงานเนี้ยต้องแต่งตัวหรูหราพี่ชายของคุณเรไปทั้งทีเอาไปไว้หลังครัวก็เสียของหมดสิคุณแม่หมายถึงอะไรเหรอคะก็จะไปทั้งทีก็ต้องไปในฐานะแขกคนหนึ่งแม่คงจะต้องหาสูตรดีๆให้พี่สัตยาใส่ซะหน่อยคุณเรว่าก็ดีนะคะพี่ชายไม่ค่อยออกงานแบบนี้ถ้าหล่อขึ้นมานะคุณเรจะยืมควงโชว์ซะหน่อยดูพูดเข้าสิเราพูดจริงทำจริงนะคะให้มันถึงวันนั้นก่อนเถอะเราสรุปว่าวันนี้ที่คุณเรมาชวนคุณแม่คุณแม่ตกลงใช่ไหมคะถ้าคุณเรอยากไปแม่ก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วคุณแม่น่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะแปลว่าคุณเรใส่ชุดนี้แล้วจะดูเป็นเด็กกระโปโลหรือเปล่าอ่ะนี่พี่ชายอ่ะชอบว่าคุณเรแต่งตัวแบบนี้ไม่ขึ้นเพราะชอบทำตัวกระโดกกระเดกไม่เหมาะกับงานสวยๆงามแต่คุณเรก็อยากไปงานนี้กับพี่ชายนะอยากเห็นพี่ชายแต่งตัวหล่อๆเท่ๆจะเป็นยังไงนะตอนเด็กนี่ใช่นี่นิกาดูออกเลยเหรอแหมก็มีเขาหน้าเดิมนี่นาแล้วนี่ก็พี่สัตยาดีจังเลยนะที่พวกเธอ3คนอ่ะสนิท กันตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแต่ทำไมถึงไม่เห็นมีรูปพี่สัตยากับคุณโชติเลยล่ะก็พี่ชายเขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปน่ะ
ถ้าคุณเรไม่บังคับเขาก็ไม่ยอมถ่ายแต่เขาสองคนก็สนิทกันนะเตะบอลด้วยกันบ่อยๆแล้วคุณโชติปอนเด็กๆเป็นยังไงหรอก็เหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยอะสุภาพอ่อนโยนไม่เคยโกรธหรือทำร้ายใครคุณโชติเขาเป็นคนดีคนนึงเลยนะมาละจ้าสาวขนมชั้นชาววางมาแล้วครับโอ้เฮ้ยขอบคุณค่ะแค่นี้นิกาก็อิ่มจนพุงกลางแล้วนะคะนิกาจ้ะนิกายังกินได้อีกนะนี่ขนาดคุณเดย์เนี่ยพุงจะแตกอยู่แล้วยังไม่หยุดกินเลย พี่ชายอ่ะชอบว่าคุณเดย์อยู่เรื่อยเลยงั้นจานเนี้ยยกให้เดย์หมดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวนิกาต้องขอตัวกลับก่อนแล้วอะค่ะอ้าวแล้วนิกาจะรีบไปไหนกันล่ะพอดีวันนี้นิกาจะต้องรีบกลับบ้านไปช่วยแม่ทำงานนะคะงั้นให้พี่ชายไปส่งนะจะได้ไวๆแต่ว่าซอยบ้านนิกามันแคบอะค่ะเอารถเข้าไปไม่ได้แถมยังต้องเดินเข้าไปด้วยอะไม่มีปัญหาหรอกจ้ะเรื่องแค่นี้เองป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งเองนะขอบคุณค่ะจนวันหมดเรานั้นโอ้เราสองให้เคียงข้างกันไปถึงวันพี่สัตยาส่งตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งนิกาพี่จะรู้จักบ้านนิกาไว้ด้วยไงขอบคุณค่ะนี่มันอะไรกันน่ะขอเลื่อนอีกแล้วเหรอถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาคุยอะไรกันละไปขนข้าวของลงมายอมทิ้งไม่หมดแม่พินนิกาเกิดอะไรขึ้นแม่เกิดอะไรขึ้นก็ไอ้เจ๊เนี่ยดิมาทวงค่าเช่าบ้านขอผัดไปก่อนมันก็ไม่ให้ผัดอ้าวไอ้หนูพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะนี่ฉันให้เช่าบ้านไม่ใช่สถานสงเคราะห์ยังเด็กอยู่อ่ะเก็บปากไม่พูดตอนโตดีกว่ามะเอาเจ๊นี่พูดจาแบบนี้อยากมีเรื่องหรือไงฮะนี่ดินอย่านะก็แม่ดูดิมาถึงมันก็โวยวายจะให้จ่ายค่าเช่าอย่างเดียวอ่ะแถมยังมาว่าดินอีกอ่ะปล่อยแม่ดินทำตัวกังแบบนี้อยากเจอสั่งสอนใช่ไหมนิ่งโอ้ยอย่านิ่งคุณผมว่าพวกคุณเนี่ยใจเย็นไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าทำร้ายร่างกายกันเลยการทำร้ายร่างกายเนี่ยเรื่องมันถึงลงถึงศาลนะครับถ้าพวกคุณทุกคนทำผิดจริงๆแล้วก็นอกจากค่าเช่าบ้านจะไม่ได้แล้วคุณจะต้องเสียค่าทำขวัญอีกนะครับฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่บ้านนี้ค้างค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงหรือคุณจะจ่ายเองไม่ต้องค่ะเรื่องเงินน่ะหนูจัดการเองแต่ตอนนี้หนูมีเท่านี้เงินที่ทำงานพิเศษยังไม่ออกน่าจะอีกสัก 2-3 วันถ้าเกิดว่าได้เมื่อไหร่หนูจะรีบจัดการให้คุณเองก็แค่เนี้ยและอีก2วันฉันก็จะกลับมาอีกสัตยามากเลยนะจ๊ะเข้าบ้านไปกินน้ำก่อนไหมป่ะไปนั่งพักก่อนป่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วล่ะครับงั้นหนูขอตัวไปส่งพี่สัตยาก่อนนะผมกลับก่อนนะครับสวัสดีจ๊ะครับใครเลยเห็นไหมเนี่ยมีเรื่องจนได้เข้าบ้านไปเลยต่อยดีเขาอยู่ได้เราเลยนิกาขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เจอเรื่องวุ่นวายไม่เป็นไรหรอกครับถ้าพี่ไม่เข้าไปช่วยไว้เนี่ยน้องชายของนิกาอาจจะโดนพวกนั้นทำร้ายไปแล้วก็ได้นะทีมยังเด็กอะทำเก่าไม่เข้าเรื่องแต่จริงๆแล้วมันก็คือความผิดของบ้านเราจริงๆอะค่ะ
ที่ไม่ยอมจ่ายเงินเขาขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้มากมายแต่พี่สัตยาก็ช่วยทินไว้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะดีจังที่ได้ยินคำนี้คำว่าขอบคุณเนี่ยมันรู้สึกดีกว่าคำว่าขอโทษเยอะเลยนะนิก้าแต่นิก้าก็รู้สึกผิดจริงๆนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเวลาที่พี่เห็นคนเดือดร้อนเนี่ยและพี่ไม่ได้เข้าไปช่วยก็คงดูใจดำไปหน่อยมั้งวันหลังถ้านิก้ามีอะไรอยากให้พี่ช่วยเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะอย่าเกรงใจคิดซะว่าพี่เป็นพี่ชายของนิก้าคนหนึ่งก็ได้ค่ะพี่สัตยาชีถึงหูอยู่แล้วน่ะมีความสุขอะไรคนเดียววะไม่มีอะไรแค่ดูแล้วมันขำๆแหมเฮ้ขำซะจนเขินเลยนะเฮ้ยเปล่าเฮ้ยไม่ต้องอายหรอกนะว่าแต่สาวในรูปอะใครอ่ะแฟนนายใช่ปะไม่ใช่แฟนแต่เป็นยิ่งกว่านั้นอีกยังไงวะบ้านอยู่ใกล้กันก็เลยรู้จักกันตั้งแต่เด็กวิ่งเล่นด้วยกันมามันก็เลยผูกพันแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยนายอะอยากเป็นมากกว่าพี่ชายข้างบ้านสินะไม่รู้ว่ะเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ก็สบายใจดีนะไม่ใช่แฟนแต่ก็ไม่มีใครแทนที่เขาได้นี่ขนลุกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอยากให้ตัวเขามาฟังเองจริงเลยโอ้อยู่กับเขาอ่ะก็ไม่กล้าพูดหรอกนี่ถ้าคิดถึงเขาอ่ะนะกลับบ้านคราวนี้ก็ไปหาเขาสิวะไปแน่รอบนี้เราชวนเขาไปงานเต้นรำด้วยแทบจะรอวันที่จะได้เต้นคู่กับเขาไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยเบื่อจริงว่าคนมีความรักเนี่ยนอนดีกว่าจะไปหาสาวในฝันบ้างเว้ยสัตยาทำไมไม่ไปอาบน้ำแต่งตัวอีกล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่ทันพอดีโถแม่ผมแต่งตัวแป๊บเดียวเองนะครับทันอยู่แล้วล่ะครับแม่ผมไม่ต้องแต่งตัวพิถีพิถันเหมือนฝั่งผู้หญิงเขานู่นทำใจเย็นเข้านะเราเดี๋ยวจะต้องขับรถไปส่งคุณสองคนอีกนะลูกแม่ครับเดี๋ยวนรินกับคุณเดเนี่ยให้ลุงกอบขับไปส่งก็ได้ครับส่วนผมเนี่ยจะขับไปส่งแม่เองเฮ้ยได้ยังไงกันล่ะลูกเราน่ะต้องเป็นคนไปส่งคุณเขาแม่ครับแต่ว่าผมไม่ต้องแต่เลยสัตยาจะต้องไปในฐานะแขกของงานไปคันโน้นน่ะดีแล้วลูกเดี๋ยวคันที่ขนพวกขนมเนี่ยแม่ให้ตะกอบมาขับไปแต่งตัวเร็วๆเข้านี่ต้อยติ่งกับโสพี่ก็ไปกับแม่ด้วยแม่จัดการได้ลูกใช่ค่ะพี่สองคนก็ไปด้วยเดี๋ยวจะดูแลคุณสุเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณสัตยาแต่งตัวหล่อๆออกงานก็พอค่ะเราสองคนอยากเห็นจะแย่ก็ได้ครับแม่แต่ผมขอจัดการขนมพวกนี้ก่อนนะครับแม่แล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปอาบน้ำเลยครับงามจังเลยค่ะคุณดิน
ม่ได้เห็นคุณลินแต่งแบบนี้มาซะนานงามอะไรกันจ้าละไมฉันอะหมดวัยที่จะชมว่าสวยแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแต่ก็งามสมวัยได้นี่คะอีกอย่างคุณลินก็ใช่ว่าจะโรยราไปตามอายุซะที่ไหนแหมชมกันซะจนตัวลอยอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เยเรเป็นยังไงบ้างกลัวว่าจะเอาแต่เล่นจนแต่งตัวไม่ทันนะสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวละไมไปดูให้ไหมคะขอบใจจ้ะคุณสัตยายังไม่แต่งตัวอีกเหรอคะเดี๋ยวกำลังจะไปแต่งแล้วล่ะครับทางนี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณลินเสร็จแล้วค่ะคุณเรย์น่าจะยังช้าตามเคยนะครับเขาช้าแล้วตัวล่ะยังไม่อาบน้ำเลยเน่าเชียวใจพี่แต่งหลูไปทำไมล่ะพี่ไปในฐานะคนขับรถแล้วก็ไปช่วยแม่ก็แค่นั้นแหละได้ยังไงล่ะคะคุณแม่อุตส่าห์เตรียมชุดไว้ให้พี่ชายอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่ไปนี่พี่ก็แค่ไม่เข้าหน้างานแต่คุณแม่ให้พี่ชายไปในฐานะแขกโอ้คุณเดพี่ไม่ถนัดเป็นแขกหรอกพี่ถนัดช่วยแม่อยู่หลังครัวมากกว่านะคุณเรก็ไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดก็ต้องไปงั้นพี่ชายก็ต้องไปเหมือนกันถ้าพี่ชายไม่เข้างานนะคุณเรก็จะไม่ไปด้วยเด็กดื้อก็ดื้อเหมือนพี่ชายแหละไปอาบน้ำได้แล้วค่ะไปเถอะค่ะไปสิคะเดี๋ยวสายนะครับเอาสุเพิ่งมาเหรอจ้ะขนมพวกนี้จะให้เอาไปไว้ตรงไหนจ้ะเอาไปไว้ในครัวน่ะอยู่ทางด้านหลังฉันให้คนรอรับไว้แล้วจ้ะสุแล้วนี่รินกับหนูเรไม่ได้มาด้วยเหรอเขามาอีกคันนึงอะจ้ะอีกสักพักก็คงจะถึงไปสุรางใต้ติ่งไปในครัวกันไปสัตยายังไม่มาเลยเห็นป้าสุบอกว่าจะมารับมาแล้วค่ะคุณแม่เห็นไหมแม่บอกแล้วว่าต้องแต่งขึ้นเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยถ้างั้นคุณแม่ขอยืมตัวพี่ชายไปควงวันหนึ่งได้ไหมคะนรินทร์ครับเชิญครับจ้ะคุณแม่เดี๋ยวไปนั่งข้างหน้ากับพี่สัตยานะลูกค่ะชานี้ไว้ตรงไหนล่ะคะเอาไว้ตรงนั้นเลยวางไปเลยตรงนี้ค่ะโอ้ยไม่ทันใจเลยมานี่มานี่เลยค่ะดูๆๆๆเป็นไงเป็นไฮโซไฮซอแบบที่พี่เล่ามั้ยล่ะสวยมั้ยดูสิใส่เพชรกันวิบวับอลังการแสบหูแสบตาไปหมดเลยทุกคนเขาจัดเต็มเหมือนหลุดออกมาจากแคทาล็อกเลยเห็นมั้ยงานใหญ่จริงๆด้วยล่ะค่ะพี่นีใหญ่สิงานคุณหญิงคุณนายจัดก็ต้องอย่างนี้กันแหละรู้เปล่าอย่างนี้พี่นีก็มางานแบบนี้จนเบื่อแล้วนะสิคะ
ถ้าจะว่าเบื่อเบื่อนิดเดียวแต่ว่าที่มาเนี่ยเพราะว่ามันได้เงินเยอะดีและที่สำคัญนะดูสิมีแต่ของสวยของงามให้ดูเห็นไหมมันเจริญหูเจริญตานิกานิกาถ้านิกาชอบนะเดี๋ยววันหลังอ่ะพี่ชวนนิกาไปอีกเอาไหมขอบคุณนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะนิกาไม่ค่อยชอบงานหรูๆแบบนี้หรอกค่ะเพราะนิการู้สึกว่าตัวเองมันแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับแห่งเลยค่ะแตกต่างอะไรเขาที่อยู่ตรงนั้นกับเราที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็คนเหมือนกันน่ะคนเหมือนกันเลยไม่เห็นจะแตกต่างแล้วนิกาเนี่ยนะเรียนก็เก่งแล้วก็ขยันทำงานก็มีแน่อีกหน่อยอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการอุ๊ยแต่ถ้าเกิดโชคดีนะได้แต่งงานกับคนรวยๆแล้วก็มาเดินเฉิดฉายเชิดๆอยู่ในงานแบบนี้บ้างมันจะเป็นไรไปเราจะตายแหมพี่นีทำเอานิกาฝันหวานอีกแล้วนะคะเอ้าฝันหวานได้ทุกคนมีสิทธิ์ฝันอยู่แล้วสู้นะคะน้องสู้เด้อสู้ค่ะสู้ค่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณชอดคุณชอดคะชอดแต่ชอดเดี๋ยวก่อนสิลูกงานนี้เขาเป็นงานปาร์ตี้หน้ากากกันออกไปเอาหน้ากากกับแม่ก่อนดีกว่าปะนิกาคะไปยืนแอบดูอะไรมาช่วยพี่เลี้ยงถ้วยก่อนเร็วคุณคะขอเชิญลงทะเบียนรับหน้ากากทางด้านนี้ก่อนนะคะงานนี้เป็นงานปาร์ตี้หน้ากากเลยจ้ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะชอบเจอหนูเรียนหรือยังลูกคนใส่หน้ากากเหมือนกันทั้งงานแบบนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณเรียนกับคนไหนแล้วทำไมลูกไม่โทรหาล่ะจะได้รู้ว่าหนูเรียนอยู่ไหนโทรแล้วครับแต่ไม่รับงานเสียงดังแบบนี้สงสัยคงจะไม่ได้ยินเมื่อกี้แม่เจอสุรางด้วยนะคุณป้าสุมาแล้วเหรอครับใช่แต่ว่าหนูเรนไม่ได้มากับยายสุนะคงจะมากับสัตยานะเดี๋ยวก็ได้เจอแหละครับผมจะลองโทรหาอีกทีก็ดีนี่แล้วคืนนี้อย่าลืมลงประกวดเต้นด้วยนะลูกผมจะเต้นคู่ใครล่ะครับงานจะเริ่มแล้วด้วยเฮ้ยกดกดจ้าสวัสดีค่ะคุณบรรทนาสวัสดีเราไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะใช่พอดีฉันต้องติดตามสามีไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆอ่ะจ้ะไม่ค่อยได้อยู่หรอกเมืองไทยอ่ะอยู่ก็แต่ยายลูกสาวแกเรียนที่นี่จ้ะหนูลีน่ะเหรอคะเอ๊ะแล้ววันนี้มาด้วยไหมคะมาสิจ้ะเอ้ามันทลีนี่นี่สิสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีจ้ะหนูลีอ้าวแล้วนี่ใช่ตาโชดลูกชายกดหรือเปล่าจ๊ะโชดจ๊ะสวัสดีนะมัณฑนาสิโลกสวัสดีครับสวัสดีใหญ่หล่อเชียวแล้วนี่แยกเหล่าแล้วใช่ไหมใช่จ้ะเพิ่งแยกเหล่าได้ไม่นานนี้เองนะตาโชดแกเลือกทหารอากาศนะคะโอ้โหนายทหารหนุ่มหล่อขนาดนี้คืนนี้มีสาวไหนเป็นคู่เต้นหรือยังจ๊ะยังไม่มีหรอกค่ะแล้วหนูลีล่ะคะคืนนี้มีใครชวนเต้นหรือยังโอ้ยนี่ก็ยังจ้ะเอ๊ะอย่างว่างทั้งคู่ยังไงดีคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ให้ตาชอดเต้นคู่กับหนูลีดีไหมคะฝากน้องด้วยนะจ๊ะผี
อย่าไม่นึกไม่นึกไม่นึกพี่ยังไม่รู้ฟื้นแต่สุดท้ายผลมาอีกคความคงคืนยังนี้